กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9นาฬิกา13นาทีภูมิธรรมรับเพื่อไทยจำเป็นต้องเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะไม่มีหลักประกันว่าจะตั้งส.ส.ร.แก้ไขทางฉบับได้9นาฬิกา25นาทียอดติดเชื้อโรงงานทองคำเปลวและวงพนันงานศพในจังหวัดนครศรีธรรมราชยอดพุ่งด้านกลุ่มแรงงานรายวันชุมชนท่าแพขอความช่วยเหลือหลังถูกล็อกดาวน์9นาฬิกา37นาทีจังหวัดยะลาจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุด9นาฬิกา49นาทีพายุดิเปรสชันโคงูมะต้นฤดูฝนเติมน้ำเข้าเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์100ล้านลูกบาศก์เมตรเตรียมระดมทุกภาคส่วนประชุมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup